เน็ตไอดอลเขมรลั่นใครล้มบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยไม่ต้องจ่ายสักบาทกลายเป็นดราม่าข้ามประเทศหลังกัมพูชาเจ้าภาพ4เกม2023ที่จะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมเตรียมเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมวยหรือที่หลายชาติรับรู้กันว่าคือมวยไทยเป็นกุนคะแมอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดศิลปะมวยร้อนไปถึงสมพันธ์มวยไทยนานาชาติหรืออิฟมา IFMA ได้ตัดสินใจไม่ส่งนักมวยไปร่วมแข่งขันเนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยืนยันการใช้มวยไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติหนึ่งในดราม่านั้นยังมีประเด็นของบัวขาวหรือสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังได้ออกมาโพสต์ยืนยันว่าตัวเองนั้นคือคนไทยเชื้อสายกุยกุยหรือชาวสวยไม่ใช่เขมรตามที่ชาวกัมพูชาที่มาป่วนในเพจของตัวเองและกล่าวอ้างแก้วรำจงเคโอรุมชองนักกีฬากุนคะแมออกมาประกาศท้าบัวขาวบัญชาเมฆโดยแก้วรำจงเคโอรุมชองนักมวยจอมเก่าวัย35ปีนักกีฬากุนคะแมระดับตำนานของกัมพูชาออกมาประกาศท้าบัวขาวบัญชาเมฆตำนานนักชกชาวไทยขึ้นชกตัวต่อตัวกันเลยทีเดียวลามไปถึงเสรจันทร รองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาได้ออกมาบอกว่าหากล้มบัวขาวได้นั้นจะมีการมอบเงินพร้อมบ้านรถให้นักมวยกัมพูชาจนบัวขาวต้องออกมาโพสต์อีกครั้งถึงการทวงเงินค่าตัวที่ไปขึ้นชกในรายการ World Fightทัวร์นาเมนต์ว่ายังได้เงินไม่ครบขาดอีก 2.2 ล้านบาทล่าสุดเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาซึ่งใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่ายาด้าได้ออกมาระบุว่าถ้าใครชนะบัวขาวได้เธอจะแต่งงานด้วยโดยไม่ต้องมาสู่ขอเธอไม่ต้องจ่ายเงินสักเรียวค่าเงินกัมพูชาและจะรักหนุ่มที่มาแต่งงานกับเธอตลอดไปเน็ตไอดอลเขมรส่วนดราม่าเรื่องนี้หนุ่มบัวขาวยังไม่ได้รับคำท้าอะไรใดๆและยังคงพูดถึงประเด็นค่าตัวที่ทางผู้จัดมวยเขมรยังคิดค้างอยู่ 2.2 ล้านบาทซึ่งยังไม่ได้จ่ายมาถ้าจ่ายครบแล้วจะท้าอะไรก็คงต้องดูกันต่อไปจากนี้ไม่ต้องถึงมือพี่ยอดมวยไทยปตท.เพชรรุ่งเรืองท้ากุนคะแมมาให้หมดยอดมวยไทยอีกคนปตท.เพชรรุ่งเรืองปัญญาประกาศคู่ดีกรีแชมป์ไทยไฟท์โพสต์ไม่ต้องถึงมือพี่บัวขาวขอสู้แทนคนไทยเองมาให้หมดน้ำหนักเท่ากันสู้หมดครับปมร้อนกุนคะแมท้าคว่ำบัวขาวให้บ้านให้รถเงินสด10ล้านยอมแต่งงานด้วยไม่เอาสักบาทวันที่4กุมภาพันธ์2566ยังเป็นดราม่าร้อนข้ามประเทศเมื่อเจ้าภาพ4เกม2023เปลี่ยนชื่อการแข่งขันมวยไทยเป็นกุนคะแมก่อนลามไปถึงบัวขาวหรือสมบัติบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยชื่อดังที่ถูกเคลมว่าเป็นคนเชื้อสายเขมรก่อนเจ้าตัวจะโต้เป็นคนไทย 100% ขณะที่รองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาประกาศก้องจะให้ทั้งบ้านทั้งรถและเงินสด10ล้านกับนักมวยเขมรที่สามารถคว่ำบัวขาวได้รวมทั้งเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาระบุถ้าใครชนะบัวขาวได้เธอจะแต่งงานด้วยโดยไม่ต้องมาสู่ขอเธอไม่ต้องจ่ายเงินสักเรียวค่าเงินกัมพูชาและจะรักหนุ่มที่มาแต่งงานกับเธอตลอดไปยอดโดยเรื่องนี้ยอดมวยไทยอีกคนอย่างปตท.เพชรรุ่งเรืองปัญญาประกาศคู่ดีกรียอดแชมป์มวยไทยรวมทั้งไทยไฟด้วยได้คอมเมนต์หลังเห็นโพสต์จากทางฝั่งกัมพูชาด้วยว่าผมจะสู้เพื่อคนไทยเองมาให้หมดน้ำหนักเท่ากันสู้หมดทุกตัวครับทำเอาแฟนคลับยอดมวยดังแห่กดไลค์ท่วมท้นมวยดังอ่านเดือด
กัมพูชาลั่นนักมวยเขมรคนไหนชนะบัวขาวเอาไปเลยบ้านหรูรถบวกเงินเดือน10ปีอ่านเน็ตไอดอลเขมรลั่นใครล้มบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยไม่ต้องจ่ายสักบาทบัวบิ๊กเอ็มเปิดใจครั้งแรกหลังเจอมรสุมชีวิตรู้ซึ้งสัจธรรมยิ่งสูงยิ่งหนาวเรียกว่าในช่วงเวลาเดียวกันพระเอกหนุ่มทรงดีบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมเจอมรสุมลูกใหญ่ถาโถมเข้าใส่ถึง2ลูกติดกันทั้งเรื่องลอตเตอรี่และเรื่องที่ต้นสังกัดช่องเจ็ดได้ประกาศยกเลิกสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดทำเอาพระเอกหนุ่มถึงกับเซและเก็บตัวเงียบอยู่พักใหญ่ล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อัปเดตชีวิตของบิ๊กเอ็มว่าตอนนี้วางแผนชีวิตได้อย่างไรบ้างชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็วางแผนเตรียมโปรเจกต์เยอะมากกำลังจะมีละครกับที่ไหนตอนนี้ยังบอกไม่ได้จริงๆแค่ว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับแน่นอนเป็นโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนแล้วก็มีแพลนจะทำซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองด้วยครับมันเป็นการสานฝันของผมอีกอย่างหนึ่งเพราะผมอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วเลยตัดสินใจทำซิงเกิลของตัวเองออกมาที่ผ่านมาเหมือนเจอมรสุมลูกใหญ่ชีวิตตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนั้นก็ดาวไปหมดทั้งตัวผมเองและคนในครอบครัวด้วยเหมือนเราได้บทเรียนชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนคลื่นลูกใหญ่พัดพังปราสาททรายของเราซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างใหม่ไม่ได้เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตให้มันมีสติทุกอย่างทำอะไรเราก็ต้องปรึกษากันทั้งผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ต้องปรึกษากันก่อนเราจะไม่ทำอะไรโดยพลการต้องปรึกษาผู้ใหญ่เยอะหลังจากนั้นพอทุกอย่างเริ่มเคลียร์ผมก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองและมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเราต้องเดินต่อเราต้องมูฟออนจากตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับตรงนี้นานไม่ได้แฟนๆที่เขาติดตามเราอยู่เขาก็ยังรอดูการกลับมาของเรารอดูผลงานของเราเราจึงยิ่งต้องผลักดันตัวเองทำให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมดูแลตัวเองหนักมากทานวิตามินอาหารเสริมอะไรที่มีประโยชน์รวมถึงออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลผิวพรรณเพื่อให้พร้อมกลับมาทำงานได้ดียิ่งกว่าเดิมตอนที่เราโดนมรสุม2ลูกใหญ่ทั้งเรื่องหวยและสังกัดเดิมประกาศยกเลิกสัญญากับเราหายไปไหนช่วงที่ผมหายไปนั่นเป็นช่วงที่ผมรักษาตัวเองทั้งจิตใจและร่างกายคุณแม่จะบอกตลอดเลยว่าต้องลุกขึ้นมาอย่าจมเพราะถ้าสภาพจิตใจเรามันแย่ทุกอย่างก็จะแย่ตามไปหมดแต่ถ้าคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อกลับมาอย่างไรให้สง่างามถ้าจิตใจเราเข้มแข็งก่อนทุกอย่างมันก็จะตามมาเองแต่ช่วงที่เราดาวจริงๆผมก็ปล่อยตัวเองเต็มที่เลยมันจมจริงๆครับมันมีจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในวงการแล้วไหมผมมองว่าการที่เราเป็นนักแสดงเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราไม่เคยมีข่าวเสียหายใดๆเราสร้างแต่สิ่งที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ช่องเจ็ดมันก็ไม่แปลกใจที่ถ้าวันหนึ่งผมเกิดสะดุดล้มหรือพลาดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นข่าวใหญ่โตและทุกคนจะรู้สึกเสียใจไปกับเรามันก็ไม่แปลกมันก็ได้สัจธรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะเรายืนอยู่ตรงกลางสปอตไลท์และมีคนรอบข้างที่เขายืนอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรมันสว่างหมดเลยเราเป็นคนที่อยู่ในที่สว่างเราก็ต้องทำอะไรที่มันสว่างด้วยเราก็ได้บทเรียนต่อไปเราก็จะระวังคนที่เข้ามามากขึ้นใช่ครับตอนนี้ก็ระวังครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เวลาจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่แม้กระทั่งแม่ผมเวลาที่จะรับงานก็ต้องปรึกษากับเราก่อนอย่าเพิ่งรับงานด้วยตัวเองยิ่งสูงยิ่งหนาวเราว่าจริงไหม
อันนี้ของจริงเลยครับแต่ผมไม่เคยมีความคิดที่จะออกจากวงการผมรู้สึกว่าการที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาส1 ใน 10 ล้านมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาเป็นดาราเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงได้แล้วทำไมเราจะต้องเอาทุกอย่างที่เราสร้างมาเป็นระยะเวลาเกือบ10 ปีมาแลกกับเรื่องแค่นี้มันแค่มีอิทธิพลกับชีวิตและกับจิตใจเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะทุกคนไม่มีใครที่จะเกิดมาแล้วดวงดี 100%มันต้องมีช่วงเวลาที่ตกต่ำบ้างทุกบ้างสุขบ้างขอบคุณรูปจากไอจีบิ๊กขีดล่างคริตริต